สูตรนี้ทำง่ายมากแทบจะไม่ต้องนวดแป้งเลยค่ะแล้วที่สำคัญมีหรือไม่มีเตาอบก็ทำได้อาจจะไม่ได้นุ่มนิ่มมากมายอะไรนักนะคะแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยแหละอุ๊ยน้องโกรธแล้วไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะใช้นมอุ่น100 ml ย้ำนมอุ่นนะคะไม่ใช่นมร้อนนะน้ำตาลทราย1ช้อนชายีสต์เศษ3ส่วน4ช้อนชาหรือ 2.7 กรัมจำเป็นต้องใช้นะคะใช้ผงฟูแทนไม่ได้นะถ้าไม่มีช้อนตวงขนาดเศษ3ส่วน4ช้อนชาก็ให้ใช้ช้อนตวงขนาดเศษ1ส่วน4ช้อนชาตวงยีสต์ทั้งหมด3ครั้งยีสต์ป้าใช้ตัวนี้นะคะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายค่ะใช้ยี่ห้ออื่นได้นะจ๊ะไม่มีปัญหาคนนิดหน่อยให้พอเข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ 5-10 นาทีนะจ๊ะหลังจากตั้งทิ้งไว้เราจะสังเกตเห็นมีฟองปุดๆขึ้นมาที่ผิวหน้าแบบนี้นะคะอาจจะมีน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้เดี๋ยวไว้ใช้ในขั้นตอนถัดไปเตรียมชามผสมมาเทแป้งขนมปังลงไป200กรัมหรือ1ถ้วยตวงกับอีกเศษ1ส่วน3ถ้วยตวงแป้งขนมปังใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้ำตาลทราย36กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะสูตรนี้จริงๆแล้วคือสูตรขนมปังนึ่งที่เคยลงไปแล้วค่ะแค่เพิ่มน้ำตาลขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองเกลือ1หยิบมือคนให้พอกระจายตัวเข้าด้วยกันแล้วทำหลุมตรงกลางไว้นะคะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ตามด้วยนมผสมยีสต์ที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันโดยเริ่มจากตรงกลางก่อนค่ะเพื่อให้ไข่แตกเมื่อได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้นะคะคลิปนี้ป้าใช้น้ำมันปาล์มธรรมดาเลยค่ะถ้าไม่อยากใช้น้ำมันพืชใช้เป็นเนยละลายแทนได้นะแต่ถ้าใช้เนยละลายต้องตั้งเนยละลายทิ้งไว้จนหายร้อนก่อนนะคะใช้มือขยำคลุกเคล้าค่ะนวดให้น้ำมันซึมเข้าไปในเนื้อแป้งนวดไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะน้ำมันซึมเข้าไปในแป้งแบบนี้แล้วทำการคลุมแป้งแล้วพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่าระยะเวลาที่ใช้ขึ้นกับสภาพอากาศนะคะวันไหนอากาศร้อนก็ขึ้นไววันไหนฝนตกอากาศเย็นก็จะขึ้นช้าจ้าระหว่างนี้เรามาเตรียมในส่วนของไส้ด้านในกันนะคะไส้บริเวณส่วนหัวของน้องป้าจะใช้เป็นนูเทลล่าค่ะปูรองถาดด้วยถุงแกงหรือกระดาษไขสำหรับรองอบค่ะจากนั้นตักนูเทลล่าวางลงไปไส้ที่เป็นนูเทลล่าจะไม่ใช้ก็ได้นะคะเปลี่ยนไส้เป็นอื่นๆตามชอบได้เลยหรือจะไม่ใส่ไส้เลยก็ยังได้ปริมาณไส้ที่ใช้แล้วแต่ชอบเลยนะคะของป้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12กรัมค่ะนำนูเทลล่าที่ตักเตรียมไว้ไปแช่ช่องฟรีซประมาณ2ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเสร็จตัวตอนนี้แป้งที่เราเตรียมไว้ขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วค่ะโรยแป้งขนมปังลงไปบนพื้นผิวที่เราจะใช้ทำงานนะจ๊ะนำแป้งที่หมักเตรียมไว้วางลงไปโรยแป้งขนมปังเพิ่มด้านบนเล็กน้อยค่ะแป้งจะได้ไม่ติดมือเราตัดแบ่งแป้งเพื่อเตรียมไว้สำหรับผสมสีแต่ละสีนะคะสีที่เราจะใช้จะมีสีชมพูสีเขียวสีส้มสีดำแล้วก็อีกหนึ่งส่วนจะไม่ผสมสีเพื่อทำเป็นหน้าของน้องส่วนของสีชมพูเขียวและส้มนะคะแบ่งแป้งให้มีขนาดใกล้เคียงกันค่ะแป้งส่วนที่เหลือตัดแบ่งเป็น2ชิ้นขนาดใกล้เคียงกันได้เลยค่ะอาจจะตัดสีดำให้เล็กกว่าเล็กน้อยได้นะแป้งก้อนไหนยังไม่ใช้งานอย่าตั้งทิ้งไว้ให้โดนลมโดนอากาศค่ะเก็บใส่หม้อหรือว่าใส่กล่องให้มิดชิดนะจ๊ะนำแป้งแต่ละก้อนมาผสมสีตามต้องการเลยค่ะป้าใช้เป็นสีผสมอาหารแบบน้ำธรรมดาเลยนะจ๊ะยกเว้นสีดำค่ะแนะนำให้หาสีผสมอาหารแบบเจลมาใช้เม็ดสีเขาจะเข้มกว่าแต่ถ้าไม่มีจริงๆจะใช้แบบน้ำก็ได้ค่ะไม่ว่ากันแต่สีเขาก็จะอ่อนหน่อยนะนวดจนกระทั่งสีเข้ากับตัวแป้งค่ะถ้ารู้สึกว่าแป้งมันแฉะติดมือมากเกินไปโรยแป้งขนมปังเพิ่มได้เล็กน้อยนะจ๊ะ
นี่นวดเสร็จแล้วได้ออกมาประมาณนี้ค่ะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทุกสีจ้าอย่าลืมนะเก็บให้มิดชิดอย่าให้โดนลมโดนอากาศนานนะจ๊ะ1สูตรป้าจะทำเป็นขนมปังทั้งหมดได้4ชิ้นค่ะดังนั้นแป้งแต่ละสีที่เตรียมไว้ป้าจะตัดแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันเริ่มต้นทำส่วนหัวของน้องก่อนนะคะนำแป้งที่ไม่ได้ผสมสีมาค่ะรีดแป้งให้แผ่ออกโดยป้าจะเน้นรีดบริเวณขอบข้างๆนะคะให้บางกว่าตรงกลางนำนูเทลล่าที่เซตตัวดีแล้วออกมาจากช่องฟรีซแล้วตักวางลงไปบนแป้งห่อให้เรียบร้อยค่ะจัดทรงนิดหน่อยเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะส่วนไหนที่ทำเสร็จแล้วระหว่างรอประกอบร่างให้เก็บใส่กล่องปิดฝาหรือว่าใส่หม้อปิดฝาไว้นะคะอย่าตั้งทิ้งไว้ให้โดนลมโดนอากาศนานๆนะแบ่งแป้งสีเขียวมานิดหน่อยทำแท่งไม้ไผ่ให้น้องน้องจะได้ไม่ไปกัดคนอื่นส่วนไหนที่ต้องการให้ติดกันให้เราแตะน้ำลงไปบางๆนะจ๊ะแบ่งแป้งสีดำมา2ก้อนเล็กๆกดให้แบนลงจากนั้นเอาแป้งสีชมพูปั้นเป็นก้อนกลมเล็กๆค่ะแปะลงไปทำเป็นตาวิ้งวิ้งวิ้งให้น้องนำแป้งสีชมพูมารีดวางไซส์ที่ต้องการลงไปป้าใช้ช็อคชิปนะจากนั้นพับแป้งเข้ามาแบบนี้ทำเป็นส่วนตัวให้น้องต่อที่ส่วนของผมนำแป้งสีดำมารีดตัดปลายให้ตรงนิดหน่อยค่ะจากนั้นนำแป้งสีส้มมาครึงเป็นท่อนยาวๆวางลงไปแล้วรีดให้ติดกันทำเป็นปลายผมให้น้องนะจ๊ะตัดแบ่งครึ่งแล้วใช้มีดกดๆๆทำเป็นเหมือนรอยผมให้น้องส่วนปลายสีส้มตัดให้ขาดออกจากกันได้ค่ะเผื่อว่าจะเอาไว้ม้วนเป็นเกลียวนำแป้งสีดำมาอีก2ก้อนครึงเป็นท่อนแบบนี้เอาไว้ทำเป็นขานำแป้งสีชมพูมาครึงเป็นท่อนยาวๆเล็กๆจับโค้งทับกันทำเป็นโบการประกอบร่างนำถ้วยฟอยมาค่ะป้าใช้เบอร์4438Pจริงๆจะไม่ใช้ถ้วยฟอยก็ได้แต่ว่าการใส่ถ้วยฟอยทรงน้องจะสวยกว่านำแต่ละชิ้นส่วนมาวางประกบกันค่ะส่วนไหนที่อยากให้ติดกันใช้น้ำทาบางๆนะสามารถจับปลายผมม้วนได้ค่ะมีคนเคยบอกว่าให้ป้าซื้อถุงมือที่ไซส์เล็กกว่านี้มาใช้อันนี้มันดูเทอะท้าไปก็จริงนะคะก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันแต่ว่าพอลองใส่ถุงมือไซส์เล็กกว่านี้แล้วเนี่ยมันรัดมากเลยค่ะอึดอัดสุดๆทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยในส่วนของผมนะคะสามารถคลึงแป้งสีดำเป็นเส้นเล็กๆแล้วเอามาจัดแต่งทรงเพิ่มแบบนี้ได้เลยจ้าติดโบลงไปวางไม้ไผ่แล้วก็ตาจริงๆในส่วนของตาปั้นใหญ่กว่านี้หน่อยจะสวยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะขยายตัวขึ้นอีกค่ะตาอันนี้มันจะดูเล็กไปเดี๋ยวมีให้ดูนะหลังจากอบเสร็จนำแป้งสีต่างๆที่เหลืออยู่มาประดับตกแต่งเพิ่มได้แบบนี้จากนั้นเขียนขอบตาแล้วก็เขียนคิ้วให้น้องใช้ผู้กันเบอร์เล็กจิ๋วที่สุดเท่าที่จะหาได้นะป้าใช้สีผสมอาหารเขียนค่ะใช้สีเจลแต่ถ้าไม่มีจะใช้สีน้ำเขียนได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าสีเจลจะออกสวยคมกว่านะจ๊ะคลุมแป้งแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูค่ะตัวนี้เนี่ยป้าจะใช้เวลาพักแป้งสั้นกว่าตัวขนมปังนึ่งที่เคยลงไปแล้วเนื่องจากว่าเราใช้เวลาในการขึ้นรูปค่อนข้างนานพอสมควรจ้ะแป้งมันจะมีการขึ้นฟูอยู่ในช่วงนั้นด้วยจ้ามาดูการอบด้วยวิธีต่างๆกันนะคะใครจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนอยู่นาทีที่ 9.50 การอบด้วยเตาอบอยู่นาทีที่ 10.22 การอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนาทีที่ 11.02 การอบด้วยเตาแก๊สอยู่นาทีที่ 11.42 วิธีอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ทดลองไว้จ้าเริ่มที่การอบด้วยหม้ออบลมร้อนวอร์มหม้ออบลมร้อนให้เรียบร้อยตามคู่มือ
นำขนมลงไปอบที่ไฟ140องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีจากนั้นหาอะไรปิดด้านบนแล้วอบที่140องศาเซลเซียสต่ออีก10นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านใช้ระยะเวลาแตกต่างกันนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อกันที่การอบด้วยเตาอบสำหรับการอบด้วยเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยตามคู่มือจากนั้นนำขนมเข้าอบที่160องศาเซลเซียสเป็นเวลา12ถึง15นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกในการอบถ้าเตาปรับไฟบนไม่ได้ให้หาถาดหรือหาอะไรก็ได้ค่ะบังไฟบนไว้ด้วยนะขนมของเราจะได้ออกมาสีสวยอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอย่างที่บอกไปนะคะป้าทำตาน้องเล็กไปเนี่ยพออบเสร็จแล้วมันก็เลยอาจจะดูเป็นอมวยไปหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยทำตาให้โตไว้ก่อนนะมาดูการอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะวิธีการทำคือจริงๆแล้วเหมือนกับการอบด้วยหม้ออบลมร้อนเลยค่ะวอร์มหม้อทอดไร้น้ำมันให้เรียบร้อยตามคู่มือจากนั้นนำขนมเข้าอบที่140องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีหาอะไรคลุมขนมด้านบนระวังอย่าให้ติดเนื้อขนมนะคะจากนั้นอบต่อที่140องศาเซลเซียสอีก10นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบแตกต่างกันจ้าต่อกันที่วิธีสุดท้ายการอบด้วยเตาแก๊สสำหรับการอบด้วยเตาแก๊สให้นำหม้อหรือกระทะก้นหนามาใช้งานวางตะแกรงเหล็กลงไปถ้าไม่มีหาเป็นภาชนะที่ทนความร้อนได้มาใช้แทนนะคะปิดฝาให้สนิทแล้วใช้ไฟแรงสุดเป็นเวลา1นาทีเปิดฝาออกนำขนมวางลงไปอบปิดฝาให้สนิทนะคะอบด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนเป็นเวลา5นาทีจากนั้นรีแก๊สใช้เป็นไฟอ่อนอบต่ออีก15นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกค่ะระยะเวลาที่ใช้อบขึ้นกับขนาดของขนมและความแรงของไฟแต่ละบ้านด้วยนะจ๊ะจริงๆแล้วแนะนำว่าให้ทำขนมชิ้นเล็กกว่านี้มันจะอบง่ายขึ้นจ้าอย่าอบนานเกินไปเดี๋ยวก้นขนมจะไหม้มาดูก้นขนมของป้ากันนะคะนี่ค่ะถ้ากะระยะเวลาอบดีๆก้นขนมก็จะออกมาสวยงามไม่ไหม้จ้าป้านึ่งได้ไหมเอาจริงๆมันก็นึ่งได้นิ่มดีด้วยค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือเมื่อขึ้นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากนึ่งหน้ามักจะย่นยังแก้ปัญหาจุดนี้ไม่ได้ยังไงถ้าอยากจะนึ่งขึ้นรูปแบบเดิมแบบที่เคยสอนไปจะดีกว่าค่ะอบเสร็จเก็บได้นานไหมตรงนี้ขออภัยจริงๆเลยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นขนมที่แบบหน้าตาเป็นขวัญใจเด็กๆอะค่ะอบเสร็จปุ๊บหายแวบเลยจ้าไม่สามารถเทสได้เดี๋ยวมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรนมอุ่น5บาทน้ำตั้นทราย1บาท2สตางค์แล้วก็ยีสต์ตีไปว่า5บาทแป้งขนมปัง7บาท20สตางค์ตัวนี้เนี่ยร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายหรือว่าตามห้างก็มีขายแต่ราคาค่อนข้างจะสูงยีสต์ก็เช่นเดียวกันนะคะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายห้างมีขายค่ะไข่ไก่3บาท50สตางค์อันนี้เป็นราคาไข่ไก่เบอร์2แบบยกแผงน้ำมันพืช1บาท50สตางค์สีผสมอาหารตีไปว่า3บาทนูเทลล่า24บาท69สตางค์ช็อกชิป3บาท50สตางค์ช็อกชิพร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายห้างทั่วไปมีขายแมคโครมีขายนะจ๊ะถ้วยฟอยพร้อมฝา4ใบ36บาทอันนี้ก็ร้านบรรจุภัณฑ์มีขายร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายตามช้อปปี้มีขายค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับ1สูตร90บาท41สตางค์1สูตรทำได้4ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ชิ้นจะอยู่ที่22บาท60สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดเองอีกทีนะจ๊ะและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะแล้วก็ยังไม่รวมพวกค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถานู่นนี่นั่นเด้อราคาขายกี่บาทดีไม่แนะนำให้ขายนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะทำกินทำแจกก็พอเนาะ
แล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไป